I remember what you wore on the first day. You came into my life and I thought, hey, you know, this could be something. ครั้งแรกที่เจอนะครับเป็นเลี้ยงงานวันเกิดเพื่อนนะครับก็แอบมองเขาอยู่ข้างเพราะว่าหน้าหวานนะครับก็หลงรักเขาตั้งแต่วันนั้นนะครับตอนแรกเขายังไม่ได้แสดงตัวว่าเขาจะจีบเราแต่เขาเหมือนเป็นเพื่อนนะคะมาชวนไปกินข้าวมารับไปส่งไปเรียนนะคะ So maybe it's true that I can't live without you Maybe two is better than one But there's so much time to figure out the rest of my life ก็คงเปรียบเขาเป็นบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังหนึ่งที่เรารู้สึกอบอุ่นใจเสมอมาอยู่กับเขาค่ะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะสุขไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงไม่ว่าจะมีฝนตกแดดออกก็จะมีบ้านหลังนี้ค่ะที่คอยดูแลแล้วก็ป้องกันเรามิ้งคือเหมือนกับเป็นเพชรนะครับถ้าเรามองดูดีๆมันจะมีความเป็นประกายในตัวเขานะครับแล้วเขามีอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาที่ทำให้ชีวิตทุกวันนี้เราดีขึ้นเขาเป็นเพชรเม็ดงามสำหรับผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ใช่เราไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับตอนนั้นผู้หญิงคนนี้คือเราเลือกแล้วเขาเป็นคนอบอุ่นมากแสดงให้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเราตลอดเขาก็คงจะดูแลเราได้แล้วก็คงไม่ทำให้เราเสียใจก็คงมีอีกคนนึงอะค่ะที่จะเข้ามาช่วยเราคิดวางแผนอนาคตที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะว่าชีวิตเราข้างหน้าจะเป็นยังไงคือเราไม่ได้มีแค่พ่อแม่แล้วก็น้องอีกแล้วที่เราต้องแคร์ค่ะก็จะมีเขาอีกคนนึงที่เราต้องแคร์ด้วยแล้วเขาก็จะเป็นอีกคนนึงที่จะเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราผมก็ไม่รู้ว่าจะดูแลเขาให้ดีขนาดไหนแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดเท่ากับชีวิตผมจะทำได้นะครับเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะดูแลทุกอย่างแล้วถึงจะตัดสินใจแต่งงานกับเขาก็ต่อจากนี้ไปก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็จะรักเขาแล้วก็ดูแลเขาตลอดไป